ยุคปัจจุบันเนี่ยจะชอบที่แบบเล่นง่ายๆแต่ได้เยอะเดี๋ยวโอนาน่าก็เล่นง่ายนะจริงนะง่ายง่ายง่ายทีมคู่แข่งอ่ะเล่นง่ายง่ายเข้าใจแล้วได้เยอะนี่คือได้เยอะได้ประตูคู่ต่อสู้ได้ประตูเยอะเลยแต่นะเจ๊ก็ไม่เคยล่วงเกินเลยนะแต่พอปีนี้คุณเสริมโอนาน่าเดี๋ยวส่งติงเนี่ยใช้เท้าดีเหลือเกินนะแต่ใช้มือไม่เป็นเลยนะเสริมเมซันเดี๋ยวล่องหนเมาส์มึงลงสนามหรือเปล่าเนี่ยกูไม่เห็นมึงเลยตั้งแต่มึงชูเสื้อเบอร์7เดี๋ยวอะไรเงี้ยมึงลงสนามนี่เพื่อนก็ไม่เห็นมึงเลยอย่างเงี้ยอยากได้ณเดชน์อยากได้ติ๊กเจษฎาพรเราก็เลยหวังไปเยอะอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมเหรอหวังสูงไปเหรอตั้งใจฟังอัจฉพงศ์ก็พอไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดหรอเพราะไม่ได้มองหน้าอยู่แล้วใช่ได้กูว่าแล้วผมบอกแล้วผมบอกก่อนจะดับพอกให้น้องเล่นนะเอาแบบนี้เลยนะนี่แหละผมบอกแล้วเนาะวงการนี้คนดีมันหายากจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุยแหลกแบบคม EP ที่5ครับต้อนรับเข้าสู่รายการเราด้วยต้อนรับน้าหังนะพี่ตุ๋มด้วยจ้ะสวัสดีครับดีใจมากที่ได้แอดเบิ้มแอดโนมาทำงานกับเจ๊ดำด้วยแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเราด้วยนะกับ FC ออนไลน์ของเรานั่นเองไม่เคยมีคนปกติมาเลยในรายการให้ถ่าย EP ที่แล้วใครมาครับเท่าที่รู้มาเนี่ยน่าจะเป็นไอ้เกมใช่ไหมเกมนามสกุลอะไรอ่ะเกมเองโคตรคูลป่ะใช่ใช่ป่ะเกมเองโคตรคูลเกมเองแบบสนามกีฬามันหลายที่เว้นขอบสนามอ่ะไอ้ตัวเนี้ยอยู่ทุกที่แหละเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะอีพีที่แล้วเขาก็เอาคุณหนักเหมือนกันกูว่าแล้วมันออกก่อนด้วยกูไม่รู้มันพูดอะไรบ้างด้วยก็วงการนี้นี่คืออย่าพลาดอ่ะพี่ชมพลาดอย่ามารู้จักกันเลยดีกว่าผมว่าชูรุตเข้าเดียวข้างหลังนี่เขาบอกว่าจะดำตอนกำลังพีคเลยโอ้ยไม่เลยนะเหมือนเดิมก็ยังเป็นคนทำงานตัวเล็กเหมือนเดิมเป็นไงไม่ใช่นะเบอร์หนึ่งในวงการใช่ไหมโลกที่มาว่าตอนนี้โอ้โหไม่นะหังไม่ได้พูดเรื่องชีวิตการงานพูดเรื่องทีมคุณตอนนี้แขกรับเชิญคือใครไม่ได้เจ๊ดำครับเฮ้ยดีจ้าดีใจได้เจอพี่ถมนะหังแล้วก็อันนี้เจอบ่อยแล้วส่วนใหญ่จะเจอมันแต่ที่มืดๆหือคือไม่เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยผมนึกว่านี่คือเจ้าพ่อเจ้าแม่ของวงการอยู่คนเดียวใช่ไงคือใครแบบอยากไปอย่างนั้นอะเดี๋ยวก่อนมึงเอาทั้งกูดูไม่ดีเลยเนาะพราะอย่างนั้นจะเป็นคนชิมแล้วมันแนะนำเพื่อนใช่ไหมใช่ครับผมว่าฟังดูแย่กว่าเดิมไม่เอาสิหน้าหังกำแพงดินไม่เอาคืออะไรอะกำแพงดินอะหน้าหังไม่ทันนี่ไงจะทำไหมถมสวนมะลิไม่รู้จักเหรอคืออะไรผมไม่ทันเลยอะตอนนี้เด็กไม่ทันนี่คือไปไม่ทันนะไม่ทันโอเคเรามาเข้ารายการกันดีกว่าพูดถึงท็อปปิกที่จะคุยว่าเขาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของคนที่รักผีแดงก็ตอนเชียร์แต่เมื่อไหร่เนี่ยเชียร์ตอนโอ้ของใครยุคมาร์คิสรีชาร์ปนะหังท่านรีชาร์ปใช่ใช่แต่ก่อนเลือกคนด้วยนะเราเนี่ยแต่ก่อนเป็นแฟนลิเวอร์พูลเชียร์ลิเวอร์พูลพ่อเชียร์ลิเวอร์พูลพ่อเป็นแฟนลิเวอร์พูลแล้วก็ปลูกฝังเรานี่หนูเลดแมชชีนเครื่องจักรสีแดงเอียนรัตจอนบานบูสก็เบล่าเราก็เฮ้ยเก่งว่ะทีนี้มันเก่งคือทุกสุดสัปดาห์พอดูเจาะสนามอ่ะมันก็ยิงก็อยู่ฝั่งเดียวเลยยิงก็เป็นแชมป์เลยก็ลูกชายเราก็ติดพ่อเงี้ยจนไปดูเกมหนึ่งแบบทำไมนักบอลคนนี้มันหล่อจังเลยวะมันต่างจากจอนบานต่างจากเอียนลัสมีหนวดดูแบบถึกๆไอ้นี่ดูสำอางผมแสกกลางแบบบอยแบนด์มาเตะบอลรับชีนี่ใช่ไหมรับชีดีชาร์ปแล้วก็เลยแบบทางขวนก็มีเขาหนักนะช่วงหลังเนี่ยหลังๆเนี่ยคุณก็ไปทำตัวอย่างเขาเห็นใครลุ้นเขาก็จะตามก็เลยแบบเจอรีชาร์ปแบบหล่อจังเลยอ่ะใช่ไหมก็เลยบอกพ่อไม่ดูแลลิเวอร์พูลมันไม่หล่อเปลี่ยนมาดูรีชาร์ปแล้วก็ไปไล่ดูว่ารีชาร์ปเนี่ยอยู่ทีมอะไรมันอยู่ทีมอะไรเราเข้าใจแบบนี้นะหางพี่ผมไอ้ชาร์ปข้างหน้าไอ้สปอนเซอร์อ๋อเด็กไงคิดจริงอ่ะจริงๆเด็กไงนั่นแหละพอไอ้ข้างหน้ามันเป็นชาร์ปเราก็เข้าใจว่าอ๋อรีชาร์ปเอาแล้วคนอื่นไม่สงสัยคนอื่นก็ชาร์ปเหมือนกันเด็กนะพี่ผมมันก็ไม่รู้หรอกแต่รู้ได้มันหลอกก็เลยไปไล่อ่านหนังสือซ็อกเกอร์อ่านอะไรเงี้ยมันอยู่ทีมอะไรวะอ๋อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนั้นมันยังอยู่กลางตารางอยู่เลยอะตรงนั้นนะก็เลยแบบเอาวะปักใจแล้วชอบผู้ชายคนนี้เชียร์ทีนี้แหละก็เลยเป็นที่มาเลยต้องมาเจ็บช้ำเหมือนทุกวันนี้แหละนี่คุณเชียร์ตั้งแต่แมนยูอยู่กลางตารางยุคใส่เสื้อชาร์ปใช่คือผมกำลังจะบอกว่าแฟนน่าจะพอเดาอายุได้แล้วล่ะประมาณอายุของคนคนนี้อะที่แปดศูนย์ปลาย
รูปแบบสมัยปลาไม่เป็นไรให้มันเป็นปริศนาธรรมต่อไปไม่ต้องไประบุไม่ถ้าอย่างนี้ยุคนี้นี่คือถ้าย้อนกลับมาถ้าสมมติว่าคุณกลับมาเป็นเด็กนี่คุณอาจจะชอบแบบลิเวอร์พูลว่ามีสโมสไลก็ได้นะนี่กำลังจะเปลี่ยนไปเชียร์ลิเวอร์พูลงานดีกำลังจะเปลี่ยนกลับไปเชียร์ลิเวอร์พูลว่าไอ้ดอมนี่แหละไอ้โซโบนี่แหละหล่อของดีจริงแล้วหล่อไม่พอเก่งด้วยคือเจ๊ชอบนักบอลที่แบบยุคปัจจุบันเนี่ยจะชอบที่แบบเล่นง่ายแต่ได้เยอะเดี๋ยวโอนาน่าก็เล่นง่ายนะจริงนะง่ายง่ายง่ายทีมคู่แข่งอะเล่นง่ายๆเข้าใจแล้วได้เยอะนี่คือได้เยอะได้ประตูคู่ต่อสู้ได้ประตูเยอะเลยแต่นะเจ๊ก็ไม่เคยล่วงเกินเลยนะเดี๋ยวเจ๊ได้รู้น้าหนักกว่าที่คิดลิดเดทเขาเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนั่นแหละนี่นี่ชอบเล่นง่ายๆได้เยอะนี่นั่นเขาชอบแบบได้ง่ายๆแล้วได้เยอะน้าเป็นคนมุมมาเหมือนเนี่ยถือว่าไม่เหรอต้องการจะหมดแรงเพรสซิ่งใช่ไหมเพรสซิ่งเคาน์เตอร์เพรสเนี่ยต้นตำรับเหรอครับตกลงจะเข้าเรื่องแมนยูอย่างนั้นเลยคุณไหนแล้วเนี่ยอ๋อจะบอกว่าเจ๊เนี่ยเชียร์มานานเดี๋ยวมันเป็นแมนยูละใช่จ้ะคือผมอยากฟังเรื่องยุคนี้เลยล่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพี่หังเขาก็วิเคราะห์ไปแล้วได้เลย EP ก่อนว่ามาเลยยุคนี้มาถึงยุคนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่างนี้หรือเปล่าถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือมันแยกเป็นสองส่วนเนาะถ้าเอาแบบจริงจังนะส่วนแรกคือโอเคแบ่งเป็นสองก้อนก้อนแรกคือบริหารขึ้นไปก้อนอีกก้อนนึงคือบริหารลงมาไอ้บริหารลงมานี่น่าสนใจบริหารลงมาคือบริหารลงมาคือตั้งแต่เอริกเทนฮากพวกจอห์นเมอร์เทอร์ดาร์เลนเชอร์พวกนี้ลงมาจนถึงผลงานในสนามบริหารขึ้นไปคือตั้งแต่จอห์นเมอร์เทอร์ดิชาร์ดาโนขึ้นไปถึงตะกุนเกเซอร์แข่งเพเซอร์นั่นแหละนะซึ่งก้อนบนเนี่ยมันไม่ดีเรารู้อยู่แล้วแต่ก้อนล่างเนี่ยคือถ้ามันดีก้อนบนก็จะไม่เขาเลยจะไม่ถูกถึงมากแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าแยกกันหมดก็เทนฮากเนี่ยก็เหมือนเข้ามาเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผลงานมันในปีนี้นะปีแล้วดีแต่ปีนี้มันพอมันไม่ดีปั๊บจีเนี่ยก็ก้อนใหญ่มันก็เลยมองเป็นภาพใหญ่ว่าแย่ทีมมันห่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วซาอุจะมาโอ้โหนะถ้ามันมาแล้วนะเพราะอะไรคิดว่าอะไรเจ๊ว่าเกเซอร์มันต้องการโยนหินถามทางแต่ว่าหลายคนก็บอกเฮ้ยเจ๊แต่โยนหินถามทางมันต้องเสียค่าปรับนะค่าดำเนินการของเรนกรุ๊ปค่าปรับในตลาดหุ้นไปปั่นหุ้นหรือเปล่าต้องเคลียร์ทางของนายเชื่อเถอะสมมติมูลค่า 6,000 ตีเป็นเรื่องวง 6,000 คุณเสียค่าปรับ10บาทเนี่ยคุณเจ็บปวดปะล่ะใช่ไหมมันไม่สนหรอกนั่นแค่อยากรู้ว่าทีมกูเนี่ยตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่สมมติว่านึกออกไหมพี่ถมคือสมมติถ้าคุณจะทำยังไงถ้าเกิดคุณอยากรู้มูลค่าทีมแต่ที่คุณไปดูในตลาดหุ้นมันก็สวิงสวายแต่ถ้าลงมาในตรงเนี้ยกูขายเห็นเลยว่าใช่ไหมนะเห็นเลยอ่ะเอาไป 6,000 นี่มันก็คือแบบนิสัยก้อนบนที่ว่าใช่ที่ผมขำเนี่ยนะผมขำเรื่องเอกขำเป็นก้อนแล้วไม่ทำไมทำเหมือนพอมาถึงก้อนล่างเนี่ยมันเริ่มฟังแล้วเสียวนิดนึงแต่ว่าจากคราวที่แล้วเกมก็บอกว่าไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงหมายถึงว่าเรื่องที่แมนยูเหมือนแบบปีก่อนมันเหมือนกำลังจะมาแล้วไงก็แฟนบอลใจฟูแล้วพอมาปีนี้ปุ๊บช็อตฟิลเลยตรงเนี้ยต้องถามแฟนแมนยูเนี่ยคือปีแล้วเนี่ยดีเกินคาดนะเพราะตอนที่เข้ามาเจ๊ก็วางเป้าไว้ว่าท็อป4กลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ก่อนเพราะว่าคุณก็ไปมาๆนะช่วงหลังนี้มันทะลุเลยได้ถ้วยด้วยได้ถ้วยแล้วเข้าชิง2ถ้วยด้วยแล้วนี่มันเป็นลวงตาป่ะหรือว่ามันอันนั้นมันกำลังจะใช่แล้วแต่ว่ามันเกิดอุปัทวะเหตุอย่างอื่นอุดมาคำศัพท์อะไรนะผมไม่ทันผมคุยกับคนยุคนี้ผมต้องใช้ศัพท์เจ๊ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ลวงตานะพี่ผมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าปี2ในการเสริมของเทนฮากอ่ะมันไม่ว้าวมันไม่ว้าวนะมันไม่ว้าวคือปีแรกเสริมมาว้าวลิซานโดกาเซมิโรเอริกเซนอันโตนี่ต่อให้ไม่ว้าวแต่ก็มีส่วนร่วมในเกมลุกเยอะมากต่อให้หน้ามันไส้ก็ตามนะแต่พอปีนี้คุณเสริมโอนาน่าเดี๋ยวส่งติงเนี่ยใช้เท้าดีเหลือเกินนะแต่ใช้มือไม่เป็นเลยนะเสริมเมซันเดี๋ยวล่องหนเมาส์มึงลงสนามหรือเปล่าเนี่ยกูไม่เห็นมึงเลยตั้งแต่มึงชูเสื้อเบอร์7เนี่ยอะไรอย่างนั้นมึงลงสนามนี่เพื่อนก็ไม่เห็นมึงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะโอเครักนุ่นทอยลุนไปอนาคตก็โอเคประมาณนี้เห็นทรงหน่อยนี่เห็นทรงหน่อยแต่ว่าพี่ถมนะมันถ้าจะต่อยอดทีมมันต้องซื้อเหมือนซิตี้อ่ะซื้อเหมือนอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยปีแรกเขาลุ้นแชมป์ถูกไหมปีนี้เขาเสริมเลยฮาร์แวร์ดใช่ไหมเดคันไรส์เดวิดรายายูเลนทิมเบอร์เสริมเพื่อจะไปต่อแต่ของยูไนเต็ดอ่ะมันเสริมเพื่อจะแบบดูซิมันจะไปได้ไหมมันคิดคนละแบบโดยเรื่องเก่าหลังบ้านน่ะไอ้ปัญหาแบบไม่ว่าจะแอนโทนีซานโชอะไรแบบนี้จริงๆแมนยูยุคหลังเอาไม่อยู่ก็เรื่องนี้นะโค้ชใหม่ๆเนี่ยใช่ๆคืออาจจะเป็นด้วยเจเนอเรชันด้วยเด็กยุคนี้20+เนี่ยมันก็จะมีความเป็นยูนิคของตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะนั้นบางครั้งพูดไปไม้แข็งก็แล้วไม้อ่อนก็แล้วพระเดชก็แล้วพระคุณก็แล้วเงี้ยมันก็ไม่ช่วยเพราะจะซานโชเนี่ยเทนฮากเนี่ยช่วยเยอะมากนะส่งไปเท
ทรนคนเดียวส่งนักจิตวิทยาประกบส่งโพสต์โรเทนเนอร์ประกบสุดท้ายกลับมามาจวกเทนฮากเนี้ยนี่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนี่แสดงว่าก็ไม่ได้เข้าข้างพวกกลุ่มนักเตะใช่ไหมไม่คือเจว่าเทนฮากเข้ามาโอเคล่ะเขาอาจจะมีนิสัยเหมือนกูฝ่ายปกครองแต่มันอาจจะเข้มข้นไปนิดนึงกับต้องพูดอย่างนี้กับคนละยุคไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าไหนดีไม่ดีนะแต่วิธีการของคนยุคนึงก็อาจจะไม่เหมาะกับคนอีกยุคนึงไงก็ต้องยืดหยุ่นกันไปนานไปแล้วนะเพราะฉะนั้นที่ที่เราเข้าสาระกันอย่างเงี้ยเพราะจะต้องใช้โค้ชที่อยู่ยุคใกล้เคียงตั้งแต่แนะนำเลยถ้ายุคใกล้เคียงตั้งแต่เอาเวลูนี่มาเลยเวลูนี่ใช่ไหมเวลูนี่เลยล้อก็คือจะปลุกปีศาจต้องใช้ปีศาจไงเห็นก็คุยกันเยอะเลยกันในคำเนี้ยตั้งแต่สมัยโอเล่ฟรีด้วยปีศาจบันจี้ครับเอาฟรีไม่หรอกอันนี้ผู้เล่นแต่ว่าให้โอกาสเทนฮากจนจบฤดูกาลนี้แหละแล้วค่อยประเมินเขาอีกทีนึงว่าไอ้เป้าหมายที่บอกว่าท็อป4จะไปได้ไหมหรือจะได้ลุ้นแชมป์อะไรไหมมีใครอยากได้ไหมหนึ่งหัวอยากได้ใครในตลาดตรงนี้อาจที่เป็นโค้ชอยู่ไม่ต้องเป็นโค้ชก็ได้ที่อยากได้อยากได้มาที่อยากได้คำตอบใช่แน่ๆอยากได้นัดเดทอยากได้ติ๊กเจษฎาพรเราก็เราหวังไปเยอะอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมหวังสูงไปเหรอตั้งใจฟังอัจฉพงศ์ก็พอไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดหรอกเพราะไม่ได้มองหน้าอยู่แล้วใช่ได้กูว่าแล้วผมบอกแล้วผมบอกก่อนจะรับพ้องให้น้องเล่นนะเอาแบบนี้เลยนะนี่แหละผมบอกแล้วเนาะวงการนี้คนดีมันหายากจริงผมก็เคารพมันเนิ่นนานคือถ้ามองโค้ชในยุคปัจจุบันคือตอนนี้มันกลายเป็นเทรนดิ้งไปแล้วว่าแบบจะต้องบิลอัพจะต้องแบบใช้นักเตะอินเวิร์ตฟูลแบ็คก็แต่เจ๊ยังเชื่อในฟุตบอลที่มันเป็นฟุตบอลแบบแตกต่างอ่ะครับไม่งั้นทุกวันนี้มันก็ต้องเหมือนกันหมดแล้วสิไม่ได้จำเป็นใช่ไหมต้องเปลี่ยนยุคมาเองบ้างมีทางตัวเองคือเราไม่เหมือนเราไม่ดีเท่าเขาเราก็ดีในแบบของเราสิ อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าเบนฟอร์ดเบอร์ลี่ก็บิลอัพต้องสู้เขาได้ไหมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดบิลอัพเจอนิวคาสเซิลนั้นขี้แตกไหม8ลูก อะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องประเมินตัวเองว่าคุณอยู่ในจุดไหนคุณมี potential หรือมีความสามารถในการจะเป็นแบบเขาได้หรือเปล่าเพราะนั้นโค้ชจะว่าเทนฮากนี่แหละวัดดวงกับตรงนี้ไปก่อนยังไม่ต้องไปเทนฮากเอาอะไรคือให้มันรู้ว่าโอเคสุดทางตรงนี้ไม่ได้ยูไนเต็ดจะต้องยืดหยุ่นจะต้องเปลี่ยนมาแบบพี่นอพี่เทากับนักเตะบีบนวดเหมือนยุคก่อนอเล็กซิสซานเชสมา 500,000 ปอนด์เดเกอาร์ 300,007 มาร์ซิยาลไม่ได้เล่นเลย 250,000 อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณแล้วแต่บอร์ดบริหารที่คุณต้องการก็ยังเชื่อมั่นในเทนฮากนี่แหละครับฤดูกาลนี้เจคาดหวังกับไอ้ทีมแดงๆอะไรก็ไว้ที่เท่าไหร่แดงไหนอ่ะแดงเจ๊เหรอแดงเจ๊ก็ยังเป้าเดิมท็อป4ยังคงมองเป้าเดิมแต่ว่าวันที่เราอัดเนี่ยออสตาร์ททุกรายการ10นัดมันแพ้ไป6แล้วอะเอาแล้วคิดว่าอะไรจะมันถึงจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ในเมื่อแบบถ้าจะเข้าไปแทรกท็อป4เนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าณชั่วโมงเนี้ยอย่างที่ว่าเนี่ยผ่านมาจำนวนนัดเท่านี้มันดูมันไม่ต้องไปเทียบกับซิตี้อาร์เซนอลอะไรเลยมองแค่ตัวเองเนาะเจ๊ว่าถ้าเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆก็คงเป็นอาการบาดเจ็บของผู้เล่นแหละถ้าได้ตัวหลักๆกลับมาเห็นใจจริงๆใช่ไหมเห็นฮักเรื่องเนี้ยเห็นใจมันมีส่วนอยู่แล้วเห็นใจเห็นใจแต่ว่าอ้างไม่ได้นะเห็นใจแต่ไม่ได้อ้างมันควรจะต้องดีกว่านี้ด้วยเพราะว่าทุกทีมเขาก็เจ็บไม่ใช่คุณเจ็บทีมเดียวเพราะเตะสนามเดียวกันเตะลีกเดียวกันตารางการแข่งขันก็เท่ากันเพราะนั้นคุณต้องไปประเมินว่าโค้ชฟิตเนสเป็นยังไงใช้งานหนักไปไหมกับนักเตะไอ้โค้ชรีคัฟเวอรี่โค้ชที่แบบจะเอานักเตะกลับมาสู่สภาพร่างกาย 100% ทำงานดีแค่ไหนทีมแพทย์คุณหลวมตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องไปดูตรงนี้ไงคือมันก็ถ้าทีมซ้ายเป็นชอเซนเตอร์เป็นวาลานกับมาร์ติเนสจ้ะมาร์ติเนสแล้วขวาเอาดาโลหรือว่าวันบิทดีกว่าวันบิทดาโลเนี่ยวันบิทแล้วคู่กลางเป็นคาสิมิโร่กับอัมราบัตแล้วก็ซ้ายแรดฟอร์ดซ้ายแรดฟอร์ดขวาอันโตนี่อันโตนี่เบอร์สิบเป็นบูโน่บูโน่แล้วก็ฮอยลุนฮอยลุนอันนี้เจว่าก็ได้เป็นตัวที่ชุดที่ดีสุดเท่าที่จะจัดได้คือตรงนี้นะผมเห็นด้วยว่าถ้าเป็นทรงอย่างนี้เราแรดฟอร์ดน่าจะจ่ายให้ฮอยลุนมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าฮอยลุนน่าจะสร้างความใจให้แรดฟอร์ดได้ว่าจ่ายแล้วได้ยิงใช่นะที่เขาไม่จ่ายเมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เขาแบกจ่ายแล้วก็ยิงไม่ได้ก็เลยไม่จ่ายเลยดีกว่าก็ก่อนที่จ่ายใครจ่ายมาร์ซิยาวเงี้ยมันไม่ยิงให้อย่าว่าแต่ยิงเลยมันยังไม่วิ่งไปถึงบอลเลยนะมันยืนมองเอาบอลนี่หว่าเพราะว่าพอถ้ามีคอยดูหนึ่งแล้วบอลครบอย่างนี้อาจจะจ่ายมากขึ้นเนาะอาจจะไม่มากแต่ว่าเพราะว่าจากที่ดูล่าสุด2นัดที่เขาเล่นร่วมกันก็เริ่มจะเห็นภาพการประสานงานอยู่บ้างเพราะเป็นอังกฤษเขามีปัญหานี้นะมีน้อยมากปัญหาว่าที่ไม่เข้มกับเพื่อนของแรดฟอร์ดใช่เพราะเล่นทีมชาติอังกฤษเขามีแฮร์รี่เคนไงนะเคนมันรับจบทุกอย่างฝ่าไปเถอะอีกแบบนึงเลยอีกระดับนึงไปละใช่ใช่เพราะฉะนั้นปัญหาคือว่าที่แรดฟอร์ดเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนที่จะรอรับจากเขาเนี่ยเขาไม่ไว้ใจว่าจะมีคุณภาพพอในส่วนอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นก็เพิ่งพูดไปบอกว่า
มันก็อยากจะจ่ายแหละมันก็คงไม่อยากเลี้ยงให้คนด่ามันหรอกเพียงแต่ว่าบางครั้งมันด้วยความเชื่อมั่นของมันนะปีที่แล้วมันยิง30ลูกเอ้ากูก็ทำได้นี่กูก็มุดของกูไปเงี้ยแต่พอมาปีนี้อย่าลืมว่าที่กูต่อสู้ก็ต้องจับทางมือเหมือนกันใช่หนักเจ็บด้วยนะปีนี้ฝั่งนู้นก็หนักแบงค์นะเกินถ้าได้ชุดนี้น่าจะกลับมาได้เร็วเนาะทีมน่าจะหวังว่านะหวังว่าจ้ะหวังว่าคือเดี๋ยวเนี่ยคาดไว้นะเองว่าหลัง FIFA Day ล็อตเนี้ยเทมนี่ออนอ่ะยูไนเต็ดน่าจะมีตัวผู้เล่นกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่มากขึ้นแสดงว่ายังมั่นใจว่าเทนฮากจะยังแบบพาทีมไปได้เจ๊ว่าดูทิศทางพี่ถมปีที่แล้วอ่ะเขาก็ทำให้เราเห็นว่ามันคือบอลเกมรับเดี๋ยวแน่นไว้ก่อน1และแล้วก็ครองบอลลงมือทำเร็วลงมาปุ๊บแล้วก็ข้างบนแดน3เนี่ยทำให้เร็วสุดท้ายมันก็คือแบบต้องเล่นทรานซิชั่นอยู่ดีในเมื่อแมนยูตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตัวผู้เล่นเป็นแบบนี้เรามีของแจกอีกแล้วเฮ้ยรอแป๊บไปเอาก่อนเหมือนอีพีที่แล้วเลยมือถือของโน่ครับไม่ใช่ใช นะอย่าเลยเดี๋ยวเข้าไปเขาไปผ่อนยังผ่อนไม่หมดเลยนี่ iPhone 7นะยังผ่อนถึงวันนี้ยังไม่หมดเลยสำหรับคนดู EP นะครับก็ทายผลบอลระหว่างคู่เชลซีและอาร์เซนอลเข้ามานะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะหรือว่าสกอร์เท่าไหร่อะไรเนี่ยครับทายเข้ามาได้เลยของรางวัลก็เป็นแผ่นโรมาลนี่ครับต้องใส่สกอร์ด้วยนะใช่ไหมใส่คือแพ้ผลบอลใครชนะใครแพ้เท่าไหร่ด้วยก็คอลเลกต์สกอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปสุ่มอีกทีผู้โชคดีก็น่าชื่อสุภชัยกูโน่ไม่ต้องกูเล่นกูขอเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับ EP นี้ขอบคุณเจ๊ดำมากครับขอบคุณนะครับพี่ถมจ้ะพี่โน่จ้ะเนื่องจากไม่มีใครทายผลการแข่งขันถูกจึงไม่มีผู้โชคดีสำหรับ EP นี้นะคะแง่